สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอถวายความเคารพแด่หลวงพ่อทั้งสองพระเถรานุเถระสวัสดีเพื่อนสาธมิกทุกรูปเจริญพรท่านสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านทั่วโลกนะวันนี้ก็เป็นวันพุธที่9พฤศจิกายนนะซึ่งเราเพิ่งเสร็จงานลอยกระทงกันไปสดๆร้อนๆเมื่อคืนนี้นะฮะซึ่งก็เรียกว่าถ้าใครมาร่วมงานที่วัดพระธรรมกายก็จะเห็นว่าเป็นงานที่สวยสดงดงามมากนะกระทงทำ7สีลอยอยู่หน้าสระมงคลเศรษฐีหน้ามหาวิหารของหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีเป็นภาพที่สวยสดงดงามมากขณะเดียวกันที่มหาธรรมกายเจดีย์ก็มีการจุดประทีปบูชาธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะ1ล้านพระองค์ซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นการแปลอักแปลเป็นภาพวันลอยกระทงวันอังคารที่8พฤศจิกายนเช่นเดียวกันนะวันขึ้น15ค่ำเดือน12นะซึ่งวันนี้เราก็เลยมีสิ่งละอันพละน้อยเกี่ยวกับงานลอยกระทงนะแล้วงานกฐินที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆนะเพิ่งเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อวานนี้นะแต่บางประเทศก็ยังทอดต่ออีกวัน2วันนะอีกวันนึงเพราะว่าการนับไม่เท่ากันนะซึ่งก็เป็นบุญใหญ่นะแล้วเราก็จะเข้าสู่โหมดการบวชบูชาธรรมมหาปุจจนียาจารย์ 3,000 รูปนะก่อนที่จะไปถึงงานธรรมยัตราในปีหน้าต่อไปนะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบิ๊กบุญทั้งสิ้นแล้วในระหว่างบิ๊กบุญก็ยังมีบุญเล็กๆบุญพิเศษนะไม่ใช่บุญเล็กๆนะทุกบุญใหญ่หมดเลยบุญพิเศษเช่นมุทิตาสักการะพระเถระมหาเถระและปีนี้พิเศษมี30พรรษา40พรรษา50พรรษาด้วยนะที่ครบการที่บุคคลหนึ่งจะบวชได้ถึง50พรรษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรยินดีอย่างยิ่งเลยนะแล้วก็งานทอดพระป่าเพื่อถวายต้นสมบัติจักรพรรดิกับศูนย์สาขาทั่วประเทศทั่วโลกด้วยนะครั้งที่10นะซึ่งเป็นงานบุญพิเศษนะก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวต่างๆกันนะวันนี้ก็เช่นเคยขออาราธนาแล้วก็เชิญทุกท่านได้หลับตาเจริญภาวนากันสักครู่หนึ่งนะทำใจให้หยุดนิ่งสบายๆบูชาธรรมมหาปุจจนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะหรือประมาณบริเวณกลางท้องนะจ๊ะในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายทำใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะให้ใจใสใสใจเย็นเย็นแต่ใจไปตรงกลางกายอย่างเบาๆสบายๆ
ให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะใครที่นึกดวงแก้วได้ก็นึกดวงแก้วอย่างเบาๆสบายๆดวงแก้วที่กลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยเนี่ยกลางกายถ้าถนัดในการนึกถึงดวงแก้วก็ให้นึกดวงแก้วนะจ๊ะไว้ที่กลางกายอย่างสบายสบายใครถนัดนึกถึงองค์พระแก้วใสๆนึกได้ง่ายการนึกองค์พระนะจ๊ะนั่งสมาธิอยู่ในกลางท้องเราให้ท่านหันหน้าออกไปทางเดียวตัวของเราเนี่ยนึกเบาๆอย่างสบายๆทำใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะจะประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรือใจหยุดใจนิ่งๆเฉยๆก็ได้ถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เท่านั้นแหละค่อยๆประคองใจกันไปนะจ๊ะสัพเพพุทธาปัลปตาปเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญญเทเจนรคังปันธามิสัพพโสเตทรัตตาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสาสเนปโรคาสุขิตาหัวตาสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัจจาโสทีอวันตุเตสาธุเราก็นึกน้อมนำบุญกุศลที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมและบุญพิเศษต่างๆที่เราได้บำเพ็ญบุญมาในวันนี้หรือตั้งแต่กฐินการทอดกฐินวัดพระธรรมกายกฐิน 5,000 วัดกฐินสมทบต่างประเทศบุญลอยกระทงธรรมบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาปูชนียาจารย์ก็ดีนึกน้อมนำบุญเหล่านี้นะรวมทั้งบุญที่เกิดจากการรักษาศีลปฏิบัติธรรมของเราทุกวันรวมทั้งปฏิบัติธรรมในช่วงสั้นในวันนี้นึกน้อมดำบุญกุศลถวายบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงแล้วก็นึกอธิษฐานจิตให้บุญนี้ส่งผลดลบันดาลให้หลวงพ่อทั้งสองมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวเป็นผู้นำในการสร้างบารมีของหมู่คณะไปนานๆ
เราก็นึกอธิษฐานจิตนะแล้วก็นึกอุทิศกุศลผลบุญนะให้กับคนที่เรารักด้วยนะให้คนที่เรารักมีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมทุกประการสาธุสาธุสาธุวันนี้ตามที่ได้เกริ่นนำไว้นะว่า สิ้นสุดวันลอยกระทงพอดีนะซึ่งวันลอยกระทงวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งนะทั้งทางโลกและทางธรรมในทางโลกก็แน่นอนว่าเมื่อถึงวันลอยกระทงเนี่ยมันมีกลอนนะที่เขาบอกว่าเดือน11น้ำนองนะน้ำนองจนท่วมเลยนะบางพื้นที่นี่ปีนี้ท่วมหลวงพี่บ้านเกิดอยู่เสนาเนี่ยท่วมทุกปีนะเดือน11น้ำนองก็ตรงกับประมาณตุลาคมเดือน12น้ำทรงนะพอถึงเดือนอ้ายน้ำไหลลี่พอถึงเดือนยี่น้ำไหลลงนะก็คือจริงๆตอนนี้น้ำเริ่มลงแล้วนะพอเข้าเดือนอ้ายแล้วนะก็เป็นอย่างนั้นนะจนกระทั่งบางทีมีเพลงลูกทุ่งเพลงหนึ่งก็ดังมากเลยนะก็เอาเพลงน้ำขึ้นน้ำลงนี่แหละไปเปรียบเทียบกับความรักว่าน้ำขึ้นน้ำลงก็เหมือนความรักที่ขึ้นๆลงๆนะเดือน11น้ำนองเดือน12น้ำทรงเดือนอ้ายน้ำไหลรี่เดือนยี่น้ำไหลลงนะพอเดือน3น้ำก็คงแห้งขอดตลอดเส้นทางอะไรนะตามที่คุณลุงเพชรแหลมสิงห์ได้ร้องไว้นะนั่นก็เป็นลอยกระทงก็เป็นเปรียบเทียบกับน้ำนะแต่ว่าในทางธรรมเองเนี่ยจริงๆแล้ววันขึ้น15ค่ำเดือน12เนี่ยวันเพ็ญลอยกระทงมีความสำคัญหลายอย่างนะในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยประการแรกก็คือเป็นวันที่ถือว่าวันสุดท้ายของการทอดกฐินพอดีเนี่ยเราไปทอดกฐินกันทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยแต่ว่าตามพระวินัยเนี่ยก็คือได้แค่29วันก็พอถึงวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน12ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการทอดกฐินทั่วประเทศทั่วโลกอ่ะเหมือนกันหมดตามพระวินัยนะดังนั้นเนี่ยก็ถือเป็นการสรุปรวบยอดนะวันไหนยังไม่ทอดกฐินก็ต้องทอดถ้าทอดได้ก็ต้องทอดภายในวันนี้แหละคือวันที่ปีนี้ก็วันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาอีกประการหนึ่งถ้าเราศึกษาอนุพุทธประวัตินะก็เป็นวันที่พระอัครสาวกเบื้องขวานะได้เข้าพระนิพพานคือทูลลาพุทธองค์เนี่ยคืออัครสาวกเนี่ยคือเป็นเขาเรียกเป็นพุทธธรรมดานะในอรรถกถาบอกว่าพุทธธรรมดาคืออัครสาวกเนี่ยต้องปรินิพพานก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระสารีบุตรเนี่ยท่านเข้านิพพานก่อนพุทธองค์เนี่ย6เดือนนะโดยท่านเลือกที่จะไปนิพพานที่บ้านเกิดซึ่งโยมแม่ท่านเนี่ยได้อยู่ซึ่งลูกๆเนี่ยได้ออกบวชหมดนะทำให้โยมแม่เนี่ยซึ่งก็อยู่บ้านเนี่ยแล้วก็ยังไม่ศรัทธาแล้วพระสารีบุตรเนี่ยในวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยท่านก็เลือกที่จะไปนิพพานที่บ้านเกิดของท่านนะเพื่อโปรดโยมแม่ให้เข้าถึงธรรมขออภัยในวันนี้นะซึ่งก็เป็นวันที่พระสารีบุตรเข้าถึงธรรมอีกประการหนึ่งก็คือการที่เราลอยกระทงเนี่ยจริงๆเมื่อวานถ้าเกิดใครท่านใดที่ได้ร่วมพิธีก็จะเห็นว่าหลวงพ่อได้นำสวดมนต์บูชาธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะด้วยกระทงธรรม7สีเนี่ยแล้วก็กระทงของพวกเราทุกคนเนี่ยแล้วก็มีตอนหนึ่งที่ท่านได้กล่าวถึงการบูชาลอยพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แม่น้ำนำมนามนาทีนะซึ่งแม่น้ำเนี้ยนำมนานาทีเนี่ยนะในบทบูชาซึ่งถือว่าเป็นอุเทศิกาเจดีย์อย่างหนึ่งนะเป็นเจดีย์อย่างหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งหลวงพ่อก็ได้นำบูชาลอยพระบาทด้วยซึ่งแต่เดิมเนี่ยการที่เราลอยกระทงเนี่ยก็คือการลอยเพื่อบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นการลอยเพื่อไปบูชาพระบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะซึ่งเชื่อว่าในปัจจุบันนี้นะตามความเชื่อต่างๆเนี่ยเชื่อว่าลอยพุทธบาทเนี่ยอยู่ที่5ที่นะ
แล้วที่แม่น้ำนำนทานเนี่ยก็เป็นที่ที่ประทับรอยพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หนึ่งนะบนหาดทรายแล้วก็ไม่ลบเลือนไปไหนเนี่ยเป็นการบูชาตรงนั้นนะดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการฉลองในโอกาสวันลอยกระทงนะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงเพลินๆโดยเลือกเพลงที่ยี่เป่งนะยี่เป่งล่าเริงเนี่ยนะเพราะว่าเป็นเทศกาลลอยกระทงที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดนะแล้วก็ต่างชาติก็มาชมมากที่สุดในเมืองไทยนะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงลอยกระทงกันก่อนนะที่ปล่อยโคมลอยที่ยี่เป่งนะซึ่งจัดทุกวันทุกเทศกาลลอยกระทงก็เมื่อกี้บอกว่าวันลอยกระทงเนี่ยหนึ่งเป็นวันสิ้นสุดเทศกาลทอดกฐินนะสองก็คือเป็นวันที่พระสารีบุตรเนี่ยปรินิพพานในวันนั้นสามก็คือเป็นวันที่ชาวพุทธเนี่ยได้ถือโอกาสว่าเป็นการสิ้นสุดฤดูฝนเนี่ยบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโดยตั้งจิตอธิษฐานที่จะบูชาลอยพระบาทซึ่งปัจจุบันนี้จริงๆลอยพระบาทเนี่ยก็แล้วแต่ความเชื่อนะเพราะว่าจริงๆในพระไตรปิฎกเนี่ยก็ไม่ได้มีบันทึกไว้ที่ชัดเจนนะแต่มีเนี่ยอรรถกถา2แห่งซึ่งก็แล้วก็มีบางส่วนที่เป็นอยู่ในบทสวดมนต์นะซึ่งก็เชื่อว่าลอยพระบาทปัจจุบันเนี่ยมีอยู่5แห่งทั่วโลกนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีในความเชื่อของชาวพุทธเนี่ยก็มีอีกหลายแห่งเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าท่านใดไปนมัสการลอยพุทธบาทแล้วจะสงสัยว่าเป็นของจริงไม่จริงเนี่ยก็ถือว่าอย่างน้อยเนี่ยเราระลึกเป็นพุทธานุสตินะเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นบุญกุศลใหญ่แล้วนะแต่ว่าลอยพุทธบาทที่ได้กล่าวไว้เนี่ยนะก็คือมี500ก็คือมี1ที่สุวรรณมาลิกนะก็อยู่ที่เมืองอนุรัตปุระที่ศรีลังกานะ2ก็คือที่สุวรรณบรรพตนะก็สุวรรณบรรพตนี่จริงๆก็คือที่สระบุรีนี่เองแหละนะแล้วก็3ก็คือที่สุมนกูฏนะเทือกเขาสุมนกูฏก็อยู่ศรีลังกาเหมือนกันนะหลวงพี่ไปถวายกฐินศรีลังกาล่าสุดเนี่ยก็บอกทางพระท่านว่าอยากจะไปเนี่ยเทือกเขาสุมนกูฏมากเลยเพราะว่าคัมภีร์มหาวงศ์ของศรีลังกาเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าพุทธองค์เนี่ยได้มาประทับลอยพระบาทเมื่อคราวเสด็จศรีลังกาครั้งที่3นะและลอยก่อนที่คือครั้งที่3ที่เสด็จมาเนี่ยประทับลอยพระบาทไว้บนเทือกเขานี้เนี่ยนะแล้วก็ความเชื่อทุกศาสนาก็ถือว่าตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญของศาสนาเขามากๆเลยนะแต่ว่าของชาวพุทธเนี่ยนะบันทึกไว้ในคัมภีร์มหาวงศ์นะเขาบอกโอ้อยู่ไกลมากใช้เวลาเดินทางเป็นวันเลยก็เลยไม่ได้ไปนะต่อมาก็คือที่เมืองโยนกบุรีนะก็คือปัจจุบันก็คืออาณาจักรล้านนาเนี่ยแหละแต่เดิมเป็นแคว้นโยนกนะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะซึ่งเป็นวัดที่มีรอยพุทธบาท4รอยเลยนะ
400แล้วก็มีในพระคาถาตรงนี้แหละที่ทำให้ชาวพุทธเชื่อมั่นว่าเนี่ยแหละรอยพุทธบาทของแท้แน่นอนเนี่ยมีอยู่5แห่งเนี่ยก็คือพุทธคือเป็นรอยพระบาทพุทธเจ้าตั้งแต่กกุสันโธโกนาคมนะกัสสปะแล้วก็โคตมะนะโดยพระพุทธเจ้ากกุสันโธใน12ศอกพุทธเจ้าโกนาคมนะเนี่ย9ศอกนะกัสพระพุทธเจ้ากัสสปะ7ศอกพุทธเจ้าเราเนี่ย4ศอกนะแล้วก็เมื่อถึงคราวพระเสียริยะไมตรีมัตตสรู้เนี่ยท่านจะมาประทับรอยพุทธบาทที่นี่ด้วยนะรวมเป็นหนึ่งเดียวเลยนะก็จะเป็นที่พุทธเจ้าทั้ง5พระองค์เลยมาประทับรอยพระบาทที่นี่นะต้องหาโอกาสไปสักครั้งให้ได้อยู่ที่เชียงใหม่นะลองดูใน Google ก็ได้และสุดท้ายก็คือที่แม่น้ำนมทานทีนะซึ่งในความเชื่อตอนนี้ก็คืออยู่ในอินเดียตอนใต้นะว่าอยู่แถวแคว้นมัธยประเทศต่อกับแคว้นคุชราชนะรัฐคุชราชของอินเดียตอนนี้นะแต่ว่าบางแห่งก็บอกอยู่เกาะแก้วพิสดารตรงแหลมพรหมเทพภูเก็ตเองก็เลยเอาเป็นว่าถือว่าเราระลึกถึงพุทธองค์เป็นพุทธานุสติแล้วกันเพราะว่าสวรรณวันพจน์สวรรณมาลิกเนี่ยมีบันทึกในอรรถกถานะแต่ว่าเทือกเขาสมณโกศเนี่ยมีบันทึกโดยหลวงคัมภีร์มหาวงศ์นะส่วนโยนกเนี่ยแคว้นโยนกเนี่ยบันทึกโดยพระคาถาที่เกิดขึ้นในยุคหลังนะรวมถึงแม่น้ำนำมนานทีด้วยนะดังนั้นก็ถือว่าเมื่อไรที่เราไปนมัสการรอยพุทธบาทเนี่ยก็ถือว่าเราได้บุญใหญ่แล้วล่ะนะโดยเฉพาะรอยพระพุทธบาทที่สระบุรีเนี่ยซึ่งเจอในยุคของพระเจ้าทรงธรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยานะหลังจากนั้นก็เป็นประเพณีว่ากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาทุกพระองค์เนี่ยต้องไปนมัสการที่นี่นะจนถึงรัตนโกสินทร์เลยนะสมัยร.3ก็ไปนะมีผู้เสด็จตามมากมายเลยบางท่านเนี่ยเป็นศาสนาอื่นนะขอเปลี่ยนศาสนาเลยเพื่อที่จะให้ได้ไปด้วยนะขุนนางชั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็มีนะแล้วก็ที่พบก็เพราะว่าพระเถระเราเนี่ยไปที่ศรีลังกานะทางพระเถระมหาเถระจากศรีลังกาก็บอกว่าเอ้าทำไมต้องมาถึงศรีลังกาล่ะมาทีก็5เดือนแต่ในยุคนั้นนะบอกที่นี่ก็มีที่ประเทศไทยก็มีที่สุวรรณวันพจน์ไงนะก็เลยทำให้เกิดการค้นพบขึ้นมานะโดยที่ตามที่ประวัติก็คือในพรานที่ล่าเนื้อเมื่อเนื้อถูกล่าแล้วก็ไปกินน้ำในรอยพุทธบาทแล้วก็วิ่งหนีกลับไปได้เลยนะแม้แต่พรานเองเอาน้ำมาลูบตัวก็กากเกื้อนแผลหายหมดเลยนะภายหลังทราบถึงกษัตริย์ก็เลยสร้างพระเจดีย์ประดิษฐานไว้เป็นมณฑปจนถึงปัจจุบันนะที่รอยพระพุทธบาทที่สระบุรีนะส่วนแม่น้ำนำมนทีเนี่ยก็จากการที่พุทธองค์เนี่ยได้ไปโปรดพญานาคที่นี่นะจนพญานาคเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็แน่นอนว่าพญานาคไม่สามารถเข้าถึงธรรมได้เนี่ยด้วยภาวะของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยกางกั้นไว้นะก็ขอสิ่งที่เป็นที่ระลึกของพุทธองค์พุทธองค์ก็เลยประทับรอยพระบาทไว้ที่แม่น้ำนำมนทีตามที่พวกเราได้กล่าวบูชารอยพระบาทที่แม่น้ำนำมทีเมื่อวานนี้นะตามที่หลวงพ่อได้กล่าวนำทุกท่านไปนะนั่นก็คือวันลอยกระทงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะซึ่งในวันลอยกระทงสำหรับวัดเราเนี่ยแล้วก็ศิษยานุศิษย์ของวัดพระธรรมกายเนี่ยก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยเพราะว่าหลวงพ่อเองท่านก็ได้บันทึกแล้วก็กล่าวไว้นะว่าในปีพุทธศักราช2509วันลอยกระทงเนี่ยเป็นวันที่ท่านได้พบหลวงพ่อทัตตะครั้งแรกนะแล้วก็ได้ชวนมาสร้างบารมีด้วยกันนะจนเป็นศูนย์รวมใจของพวกเราทุกคนศิษยานุศิษย์ทุกคนจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้เนี่ยวันลอยกระทงเนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าทำให้นึกถึงคุณยายนะเพราะคุณยายก็ชื่อจันแล้วท่านก็ลอยกระทงกับคุณยายทุกปีแล้วก็ชวนกันไปปราบมารนะแล้วก็ทำให้นึกถึงหลวงปู่นะโดยที่หลวงปู่เนี่ยฉายาท่านก็จันทสโรนะจันทสโรภิกขุซึ่งเป็นพระผู้ปราบมารแล้วก็นึกถึงพระจันทร์ที่ในน้ำกับ
พระจันทร์บนท้องฟ้าเพราะว่าในช่วงของลอยกระทงเนี่ยเป็นช่วงที่น้ำทรงนะคือน้ำกับผิวดินเนี่ยเสมอกันเลยนะดังนั้นเนี่ยเงาพระจันทร์เนี่ยบนท้องฟ้ากับเงาในน้ำเนี่ยซึ่งยิ่งในสมัยก่อนน้ำใสมากนะจะสวยงามมากนะก็นึกถึงตรงนั้นนึกถึงวันลอยกระทงพระจันทร์เต็มดวงนะน้ำเสมอผิวดินแล้วก็นึกถึงพระจันทร์ในดวงใจด้วยนะพระจันทร์ในท้องนี่แหละคือดวงธรรมภายในนะซึ่งแต่เดิมเนี่ยการที่เราลอยกระทงแล้วการผูกไว้กับพระรัตนตรัยเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่าอันนี้ท่านบอกไว้ในโอวาทท่านในปี45กับ47แล้วนะ20ปีมาแล้วเนี่ยท่านบอกว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าการที่เราบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยตะปูตัวหนึ่งเนี่ยเราทำเป็นเรือลบมันก็เอาไว้ลบอะนะสร้างกรรมสร้างบาปสร้างกรรมแต่ว่าตะปูตัวหนึ่งอิฐก้อนหนึ่งไปสร้างพระเจดีย์เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระเจดีย์นะการที่เราลอยกระทงแล้วบูชาธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องซึ่งในสมัยต่อมาเนี่ยคนรุ่นหลังๆเนี่ยไม่รักษาความสะอาดของแม่น้ำการลอยกระทงก็เลยเป็นเรื่องของบูชาพระแม่คงคาไปยิ่งไปกว่านั้นภายหลังเนี่ยไปๆมาๆมันเข้าหน้าหนาวพอดีนะหนุ่มๆสาวๆก็ไปลอยกระทงกันนะแล้วก็กลายเป็นทั้งสำนักข่าวก็รายงานมีวิจัยว่าลอยกระทงเป็นวันที่ผู้หญิงเสียตัวมากที่สุดนะเนี่ยก็เป็นกลายเป็นอย่างนั้นไปนะบางทีพระอาจารย์ไปโพสเฟซบุ๊กนะว่าพระคณะสงฆ์ลอยกระทงบูชาธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะบางท่านเนี่ยมาคอมเมนต์ว่าบอกโอ้ท่านนี่กิจของคารวาท่านเอาทุกเรื่องเลยนะลอยกระทงก็เอาด้วยเนี่ยความเข้าใจมันก็ผิดไปเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งพอพระไปลอยกระทงบูชาธรรมเนี่ยบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยกลายเป็นว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของคารวาสนะท่านมาลอยได้ยังไงเนี่ยทั้งที่มีความเป็นมาที่ยาวนานมากเลยอะแต่ว่าเมื่อเราไม่ถอยหลังเข้าคลองของธรรมที่ถูกต้องเนี่ยมันก็ทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันเพี้ยนไปอะนะก็เพื่อเป็นการรำลึกถึงนะวันที่หลวงพ่อทั้งสองได้พบกันปี2509นะก็56ปีมาแล้วนะดังนั้นเนี่ยเราก็มาฟังเพลงลอยกระทงที่หลวงพ่อได้ท่านได้พบกันนะกระทงบูชาธรรมหลวงพ่อนะสุดท้ายขอติดตามพอถึงสุดท้ายวันแพ้
ยกระทงกับพ่อนะเป็นก็คือทำนองเพลงลอยกระทงวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งนี่แหละนะแล้วก็มันมีท่อนนึงที่หลวงพ่อท่านชอบมากก็คือท่านบอกว่าบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจนี่แหละก็เลยเป็นชื่อหัวข้ มีเรื่องมาเล่าในวันนี้นะก็คือคนสมัยโบราณเนี่ยยังไงใจเนี่ยก็ยังผูกพันกับบุญกุศลกับพระรัตนตรัยตลอดนะก็เลยยังมีท่อนนี้ติดมาด้วยนะบุญจะส่งให้เราสุขใจนะอันนี้ก็คล้ายๆเทศกาลสงกรานต์เหมือนกันนะที่เรารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนี่ยแล้วก็มีการรดน้ำส่งน้ำพระด้วยแล้วก็ส่งน้ำพระพุทธรูปด้วยเนี่ยนะซึ่งประเพณีที่ไปผูกไว้กับพระรัตนตรัยเนี่ยก็จะเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยนะแล้วก็ลอยกระทงเนี่ยก็ไม่ใช่ลอยเฉพาะในประเทศไทยนะในอุษาคเนเนี่ยก็คือในย่านอาเซียนเนี่ยก็ลอยกันหมดนะในอินเดียก็ลอยนะผมพี่เมื่อวานลอยกระทงกับทางพระนานาชาตินะทางพระอินเดียท่านก็บอกสมณะอินเดียท่านบอกที่คงคาก็มีลอยกระทงนะเนี่ยที่พาราณสีเนี่ยเป็นเทศกาลดิวารีเนี่ยนะเป็นการฉลองการนิวัตกับอินเดียของพระรามนะหลังจากที่ได้นางสีดามาแล้วหลังจากลบชนะมาแล้วนี่แหละนะแล้วก็มีการเฉลิมฉลองโดยการลอยกระทงนี่แหละซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของรามเกียรติ์เนี่ยต้องเรียนก่อนว่าแต่ละประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันนะรามเกียรติ์ไทยกับรามเกียรตินานาชาติเนี่ยไม่เหมือนกันนะอย่างหลวงพี่ไปศรีลังกามาเนี่ยโอ้ยรามเกียรตินี่เป็นอีกเรื่องนึงเลยนะคือกลายเป็นว่าจริงๆสิ่งที่เรามองว่าโอ้ทศกัณฐ์เนี่ยร้ายกาจมากเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นทั้งหมดนะเพราะว่าลังกาเนี่ยก็แต่เดิมก็เป็นเผ่ายักษ์อยู่นะเผ่ายักษ์เผ่านาคเผ่ายักษ์เผ่านาคแต่ไม่ได้หมายว่าเป็นยักษ์เป็นนาคนะแต่เป็นเผ่านะแล้วก็ทศกัณฐ์ก็เป็นกษัตริย์ที่นั่นด้วยราวณะเนี่ยแล้วก็จริงๆที่ลบเนี่ยไปแย่งนางสีดามาก็เพราะว่าทางพระรามพระลักษณ์เนี่ยไปตัดจมูกของน้องสาวของทศกัณฐ์มาก่อนนะและที่บอกว่ามี10เสียนมี20มืออะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีความสามารถมากเนี่ยอันนี้พระศรีลังกาท่านเล่าให้ฟังนะแล้วก็สุดท้ายก็ลบกันแล้วก็สุดท้ายทศกัณฐ์ก็โดนน้องชายก็คือพิเภกหักหลังโดยพูดง่ายๆว่าโดนล็อบบี้จากพระรามนะว่าเนี่ยบอกวิธีการฆ่าทศกัณฐ์นะแล้วก็จะให้ปกครองลังกาเนี่ยอันนี้เรื่องของศรีลังกาก็เป็นอย่างนั้นไปนะก็ดังนั้นเนี่ยแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าให้เราทราบแล้วกันว่าในลอยกระทงเนี่ยก็มีหลายๆประเทศนะแล้วก็สาเหตุก็ไม่เหมือนกันนะแต่เดิมก็บูชาผีฟ้าผีดินก็มีนะภายหลังที่กษัตริย์นะแล้วก็ผู้นำเนี่ยรับเอาพุทธศาสนามาเนี่ยก็ได้มาผูกไว้กับพระรัตนตรัยด้วยนะซึ่งตามที่เรามีหลักฐานก็เป็นอย่างนั้นนะวันนี้เราก็ได้ไปลอยกระทงกันที่สระมงคลเศรษฐีนะงดงามมากเลยนะเกินคำบรรยายกระทงเจ็ดสีเช่นเดียวกับปีที่แล้วนะหลวงพ่อทัตตะท่านก็เมตตาเป็นประธานสงฆ์รวมทั้งคณะพระมหาเถระนะที่ลอยกระทงทำเจ็ดสีทุกรูปเลยรวมทั้งสาธุชนนะเมื่อวานนี้บรรยากาศก็ดีมากเลยท่านใดมาก็จะเห็นว่างดงามมากทั้งที่มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีนะทั้งที่พระธรรมกายเจดีย์ด้วยนะหลายท่านก็ได้ลอยกระทงกันเบิกบานอากาศก็เย็นสบายนะอันนี้ก็คือภาพวันนี้เองนะเมื่อคืนนี้เองหลวงพี่ก็มีโอกาสลอยกับทางกลุ่มพระนานาชาติด้วยนะที่ท่านมาเรียนที่สถาบันพุทธศาสตร์นะก็เรียกว่าเบิกบานกันทั่วหน้านะได้ลอยกระทงบูชาธรรมบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนี่ก็เป็นเรื่องในประเทศนะในวัดเราเปิดติดภาพนี้มาด้วยคือมีชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งนะเป็นยูทูบเบอร์ทำงานในเดลีนะก็ท่านก็ได้ยินกิตติศัพท์ความศักดิ์สิทธิ์แม่น้ำคงคามากนะก็ตั้งใจมาเนี่ยวันลอยกระทงเลยเนี่ยมาอาบน้ำล้างหน้าล้างตาเหมือนชาวอินเดียทั่วไปเนี่ย1ชั่วโมงนะท่านก็มั่นใจว่าท่านก็คิดว่าจะประสบความสำเร็จนะ
นะเหมือนชาวอินเดียทั่วไปแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยไข้ขึ้นเลยนะติดเชื้อแล้วก็เลยให้สัมภาษณ์ว่าต่อไปต้องระมัดระวังมากนะเนี่ยอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะลอยกระทงเนี่ยเราต้องไม่ปล่อยมลพิษลงในแม่น้ำนะก็จะทำให้คนอื่นเนี่ยได้ใช้น้ำกันอย่างดีด้วยอันนี้ท่านก็ไม่ทราบนะก็ไปติดเชื้อไปเลยนะอันนี้ข่าววันนี้เองนะนี่ก็คือวันลอยกระทงนะเราไปทบทวนบุญกฐินนิดนึงกฐิน 5,000 วัดนะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วภาพงดงามมากนะผู้นำบุญนะศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศนะทุกเพศทุกวัยเนี่ยได้มีโอกาสไปเป็นประธานกฐินนะไปถวายกฐินตามวัดต่างๆ 5,000 วัดนะทั่วประเทศเลยเป็นบุญใหญ่เดือนนึงเต็มๆเลยนะซึ่งถือว่าเป็นจะเรียกว่ายังไงดีล่ะเป็นโชคเป็นบุญจริงๆของผู้นำบุญนะของสาธุชนที่ได้มีโอกาสนะเดินทางไปทั่วประเทศนะบุญบันเทิงด้วยบางท่านเนี่ยถวายไป50กว่าวัดก็มีนะไปด้วยตัวเอง50กว่าวัดเลยบางท่าน10กว่าวัดก็เยอะนะเนี่ยก็เป็นบุญจริงๆเลยแล้วก็ได้ยังได้มาอัญเชิญพระไตรในงานบุญใหญ่กฐินวัดพระธรรมกายเพื่อสร้างอาคาร80ปีของหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งอีก2ปีนะจริงๆไม่ถึง2ปีดีแล้วนะประมาณปีครึ่งนี้เองนะหลวงพ่อก็จะครบ80ปีแล้วนะทั้งคนก็ญาติโยมสาธุชนก็มากันเยอะชาวต่างชาติก็มากันนะนี่ชาวมาเลเซียนะนี่ชาวกัมพูชานะพระผู้ใหญ่นะของชาวพม่าก็มาร่วมงานบุญใหญ่นี้ด้วยนะดังนั้นเพื่อเราปื้มๆในบุญกฐินนะวันนี้เราจะไปทบทวน MV นะในเพลงมหาเศรษฐีคู่บุญแต่เป็นภาพการอัญเชิญกฐินในวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ด้วยกันนะสวัสดีครับ
ก็อนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรเมนทกะศรีสัตนาด้วยนะกับกัลยาณมิตรจิรภาบุญยบุตรนะซึ่งเป็นประธานใหญ่ประธานผู้แทนในการกล่าวถวายกฐินในปีพุทธศักราช2565นี้นะท่านชื่อเมนทกะเลยนะก็เป็น1ใน3มหาเศรษฐีผู้ได้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องนะในสมัยพุทธกาลซึ่งท่านเมนทกะก็เป็น1ใน3นะอีก2ท่านก็คือโชติกาเศรษฐีกับจตินเศรษฐีนะที่ได้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องนะนั่นก็เป็นกฐินของวัดพระธรรมกายเรานะเป็น MB มหาเศรษฐีคู่บุญนะก่อนที่เราจะมีเวลาเหลืออีกประมาณ10นาทีนะก็หลวงพี่จะได้นำเรื่องกฐินมาพูดอีกสักเล็กน้อยนะเพราะว่าก่อนที่จะทอดกฐินวัดพระธรรมกายเนี่ยนะก็เราก็ร่วมบุญกฐิน 5,000 วัดกฐินต่างประเทศกันนะโดยเฉพาะกฐินต่างประเทศเนี่ยวันที่1-5พฤศจิกายนหลวงพี่มีโอกาสเดินทางไปบังกลาเทศอีกครั้งนึงในรอบ2ปีกว่านะเพราะว่าติดโควิดก็ไม่ได้ไปเลยนะก็ไปถวายกฐินจริงๆถวายกฐินในสายนี้เนี่ยก็20วัดนะแต่ว่าที่ไปในช่วง 1-5 เนี่ยก็ได้ไปถวาย4วัดนะโดย4วัดเนี่ยก็เป็นวัดในจิตตกองบังกลาเทศนะโดยเราต้องเดินทางไปลงที่ดักก้าก่อนนะเมืองหลวงเสร็จแล้วจากดักก้าเนี่ยบินภายในไปลงที่จิตตกองอีกทีนึงจากประเทศไทยไปกรุงดักก้าก็แค่2ชั่วโมงนะจากดักก้าไปจิตตกองก็อีก1ชั่วโมงนะก็ไม่ลำบากอะไรนะซึ่งไปคราวนี้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะนะคือสะอาดขึ้นนะสนามบินสะอาดขึ้นแล้วก็มีการบริการที่รู้สึกจะดีขึ้นนะมีทัวริสต์เหมือนทททประเทศไทยมาตั้งด้วยนะเราก็ได้ไปถวาย4วัดนะโดยวัดแรกก็ไปถวายที่วัดชื่อวัดลุมพินีนะซึ่งกฐินที่บังกลาเทศจิตตกองเนี่ยก็มีข้อดีนิดหนึ่งคือว่าแต่ละวัดเนี่ยก็จะนิมนต์พระมหาเถระพระเถระมาหมดเลยนะ30 40 50ก็ขึ้นกับศักยภาพวัดนะที่จะนิมนต์ได้แค่ไหนแล้วก็ผู้ที่ได้รับการนิมนต์ถ้าเป็นนิกายของสังฆนายกที่นั่นมี2นิกายคือสังฆราชกับสังฆนายกนะถ้านิกายสังฆนายกก็จะนิมนต์สังฆนายกองค์ปัจจุบันองค์ที่29เนี่ยสมเด็จวนสิริมหาเถโรเป็นประธานอย่างในงานนี้เนี่ยก็เป็นสมเด็จวนสิริมหาเถโรนะขออภัยอันนี้เป็นวัดสุดาจันทร์นะสมเด็จรัตนสิริมหาเถโรรองสังฆนายกก็มาด้วยนะสมเด็จสุมิตานันทะนะนะแล้วก็อีกพระมหาเถระอีกหลายรูปเลยนะท่านก็ระดับ50พรรษากันเยอะก็มีหลายรูปนะท่านก็อำนวยพรนะให้หลวงพ่อแข็งแรงอายุยืนยาวรวมทั้งศิษยานุศิษย์ด้วยมูลนิธิธรรมกายด้วยนะให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปนะคณะผู้นำบุญในบังกลาเทศเองนะก็ไปร่วมนะงานกันทุกวัดเลยนะเดินทางกันนั่งรถตู้กันไปก็สนุกสนานบุญบันเทิงนะชาวบังกลาเทศเนี่ยก็นะอย่างนี้วัดสุดาจันทร์นะก็มีศรัทธามากนั่งกันครึ่งวันแหละนะร่วมพิธีนะให้สวดมนต์ก็สวดมนต์นั่งสมาธิก็นั่งสมาธินะและก็เหมือนกับประเทศไทยนะผู้หญิงก็ 70% นะผู้ชายก็ 30% นะ 20-30% เข้าวัดนะอันนี้เหมือนกันทุกยุคทุกสมัยเลยนะหรือจะทุกวงการเลยก็ว่าได้นะอีกวัดหนึ่งก็เป็นเยาวชนนะเป็นกฐินเยาวชนที่มาถวายนะที่วัดมัทฉะนะเยาวชนก็รวมกันเป็นชมรมเป็นทีมนะ
คล้ายๆวีสตาร์นะมาถวายกฐินที่วัดมัตตชะนะทางวัดเองก็พยายามจัดบทบาทให้เยาวชนมีส่วนร่วมหลายๆทางด้วยนะทั้งการขับร้องเพลงธรรมะด้วยในแต่ละวัดเนี่ยนะทุกวัดเราก็จะให้มีการนั่งสมาธิก่อนทั้งหมดนะทุกวัดเลยนั่งสมาธิก่อนที่จะถวายกฐินนะเป็นบุญใหญ่ตามหลักวิชาเนี่ยซึ่งทุกคนก็ชอบมากนะเพราะว่าฟังกันมา 5-6 เป็นชั่วโมงเนี่ยได้นั่งธรรมะสบายๆนะก็ชอบกันแล้วก็ตั้งใจนั่งกันดีทีเดียวทุกที่เลยก็สวยงามบังกลาเทศนี่ก็มีสีสันนะมีพระอาจารย์ที่ไปด้วยกันเนี่ยท่านบอกท่านชอบบังกลาเทศนะท่านไปศรีลังกาด้วยท่านบอกท่านชอบบังกลาเทศมากกว่าเพราะว่ามันมีสีสันมากกว่าคือเราไปศรีลังกาเนี่ยมันเหมือนสงบชุดขาวทั้งหมดเลยนะเต็มประเทศทุกอย่างก็สงบเรียบร้อยแต่บังกลาเทศเนี่ยมีสีสันมีการแต่งตัวนะมีปล่อยโคมลอยต่างๆนะสนุกสนานบุญบันเทิงมีเล่นดนตรีด้วยของเยาวชนนะแต่เป็นเพลงธรรมะนะวัดนี้ก็เป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่เราไปเป็นวัดสาขาของท่านธรรมโชตินะธรรมโชตะคือท่านปัญญาโชตะนะท่านเป็นมาสเตอร์ท่านเพิ่งมรณภาพไปเมื่อ2ปีครึ่งอายุ65ปีนะพรรษา35ท่านก็มีลูกศิษย์มีวัดสาขาในพม่าด้วยนะบังกลาเทศแต่มีวัดสาขาในพม่านะในอินเดียด้วยในบังกลาเทศด้วยนะนี่เป็นวัดของลูกศิษย์คนโตนะศิษย์นะชื่อท่านปัญญาจักระนะมาสเตอร์นี่ท่านชื่อปัญญาโชตะร่างท่านเนี่ยมรณภาพแล้วไม่เน่าเปื่อยเลยนะเก็บไว้ที่วัดเนี้ย2ปีครึ่งท่านก็พาเราไปกราบด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปมาน่ะก็คือเรียกว่าไม่ต้องฉีดฟอร์มาลีนอะไรเลยนะเก็บร่างไว้ที่วัดนี้นะแล้วก็พระก็เยอะเนนก็เยอะนะเด็กวัดก็เยอะแล้วก็ที่สำคัญคือพระอาจารย์ท่านเนี่ยได้สั่งไว้ว่าให้สวดบทปัฏฐานะนะทางนั้นเขาเรียกปัตตนะนะพม่าก็เรียกปัตตนะเป็นบทนึงในบทสุดท้ายในอภิธรรมนะสวด24ชั่วโมงเลยท่านสวดมาวันที่เราไปถึงเนี่ยท่านบอกท่านสวดกันมา933วันนะโดยพระกเนนเนี่ยผัดกันสวดคนละชั่วโมงนะเนี่ยสวดตรงเนี้ยสวดไปเรื่อยๆเลยนะเหตุปัจจโยเนี่ยแต่ภาษาแบบบาลีแบบพม่าเนี่ยคือท่านก็บวชแบบพม่านะแต่ว่าอยู่ในบังกลาเทศคือก็ออกเหตุปัจจโยเนี่ยปัจจโยออกเป็นปิสยะนะถ้าเราฟังดีๆเราก็จะทราบว่าเป็นบทปัฏฐานะไปในหนึ่งในบทของพิธรรม7คัมภีร์นะเหตุปัจจโยอารมณปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสมนันตรปัจจโยสหชาตปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจฉาชาตปัจจโยเนี่ยก็ไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยสวด24ชั่วโมงเลย933วันแล้วก็ได้คุยกับทางเจ้าวาดนะเพราะท่านชื่อท่านปัญญาจักระนะก็บอกว่าท่านน่าจะสวดบทจักระธรรมจักไปด้วยนะเพราะชื่อท่านก็จักระอยู่แล้วเนี่ยท่านก็ยิ้มชอบใจนะว่าเออรับไปพิจารณานะตอนนี้สวดบทพระพิธรรมก่อนนะไปแต่ละที่นะเขาก็พอทราบว่ามาจากวัดพระธรรมกายเนี่ยก็ให้การต้อนรับอย่างดียิ่งเลยนะเพราะว่าได้ทราบกิตติศัพท์แล้วก็การปฏิบัตินะของหลวงพ่อแล้วก็ศิษยานุศิษย์นะดังนั้นเมื่อเราไปเนี่ยก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีนะชาวบ้านก็เรียกว่าเนี่ยมีความเคารพพระมากเลยนะแล้วก็เข้าวัดกันตลอดนะเพราะเป็นวัดในหมู่บ้านนี่แหละนะแต่ก็วัดใหญ่นะเราก็ถวายผ้ากฐินแล้วก็บริวารกฐินก็คือปัจจัยไปนะได้มีโอกาสพูดคุยกันวัดของอันนี้เป็นวัดในพื้นราบนะแต่ว่าวัดของอาจารย์ท่านที่เพิ่งมรณภาพไปเนี่ยท่านเป็นพระราชานะจริงๆท่านต้องขึ้นเป็นพระราชาของเผ่ามากๆแต่ว่าท่านเรียกว่าจะถือว่าสละราชสมบัติก็ได้นะก่อนเป็นพระราชาท่านก็เป็นผู้พิพากษาท่านก็ไม่เป็นนะแล้วมาบวชนะบวชได้30พรรษามรณภาพเมื่ออายุ65นะแต่ว่าท่านสร้างวัดไว้ที่เทือกเขาบรรณบันนะเทือกเขาในจิตกรมี3เทือกเขาลังกาบันตีคากาชูรีแล้วก็บรรณบันบรรณบันเนี่ยก็เป็นเทือกเขาที่สวยงามแล้วท่านสร้างเจดีย์ไว้ตอนนี้6เจดีย์ใหญ่ๆนะ
แล้วก็เป็นเจดีย์ที่ถือว่าสวยที่สุดในบังกลาเทศก็ได้โดยเฉพาะเจดีย์นึงเนี่ยท่านสร้างเพื่ออุทิศให้กับพระรามสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตหลังจากพระเสรีมัยตรัยนะเราก็ถามว่าทำไมสร้างอุทิศเพื่อพระรามล่ะเพราะในคัมภีร์อนาคตวงศ์เนี่ยมีทั้ง10องค์นะท่านบอกว่าเพราะท่านเนี่ยสร้างบารมีเพื่อที่จะเป็นอัครสาวกของพระรามสัมมาสัมพุทธเจ้านะอันนี้ก็มีโอกาสก็อยากจะไปที่เทือกเขาบรรณบันของท่านเหมือนกันนะของท่านมาสเตอร์ท่านเหมือนกันอาจารย์ท่านนี่เราก็กราบลาท่านนี่คือท่านปัญญาโชตะนะซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่นะและร่างท่านก็ไม่เน่าเปื่อยนะ2ปีครึ่งแล้วไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องอะไรเลยนะท่านก็สั่งลูกศิษย์ไว้นะก่อนที่จะมรณภาพอายุ65ปีเท่านั้นนะเราก็ได้มีโอกาสไปถวายกฐินนี่ก็อีกวัดหนึ่งนะวัดนี้คือวัดลุมพินีนะโดยที่ประธานสงฆ์ก็เป็นประธานสภาสงฆ์บังกลาเทศด้วยนะท่านก็นะปลื้มบกปลื้มใจนะนั่งสมาธิกันแล้วก็ญาติโยมก็ปลื้มใจนะเหมือนเราไปถวายกฐิน 5,000 วัดแบบนี้แหละนะนำบริวารกฐินมาร่วมกันสนุกสนานบุญบันเทิงเลยนะนี่ก็คือพระอาจารย์ธรรมพโลหรือว่าพระอาจารย์บีเบตนะท่านก็เป็นรับเป็นช่างภาพด้วยนะนี่ก็คือกฐินในบังกลาเทศนะซึ่งบังกลาเทศเองนอกจากเราไปทอดกฐินแล้วเนี่ยก็จะมีการบวชเพื่อฉลองพระนอนองค์ใหญ่นะในปลายเดือนนี้ด้วยนะซึ่งพระอาจารย์สมานนั่นก็จะได้เดินทางไปในระหว่างวันที่19ถึง30พฤศจิกายนนะที่จะถึงนี้นะแล้วก็เมื่อเราเสร็จบุญกฐินแล้วนะลอยกระทงกันแล้วเนี่ยก็อย่าลืมที่จะชวนคนบวชตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกแค่4วันเท่านั้นนะก็จะถึงวันที่13แล้วนะรายงานตัวครั้งแรกนะก็จะมีพิธีปลงผมขอเข้ามาแล้วก็รายงานตัวเดินทางมาที่วัดพระธรรมกายใน21 22นะแล้วจะบรรพชาบวชเนรพร้อมกัน26ที่วัดพระธรรมกายนะบวชพระช่วงวันที่1ถึง3ธันวาคมนะตักบาตรฉลองพระใหม่อาทิตย์ต้นเดือนนะแล้วก็เดินธรรมยาตรานะ2ถึง31มกราคมปฏิบัติธรรมพิเศษเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ร่วมงานมาฆะด้วย6มีนาคมจบโครงการ7มีนาคมนะดังนั้นเนี่ยก็อย่าพลาดบุญใหญ่นี้นะใครยังไม่ได้บวชหรือยังไม่ได้ชวนคนมาบวชรีบกันชวนกันมาบวชนะเพื่อเราจะได้บุญใหญ่อีกบุญนึงนะส่งท้ายปีพร้อมกันนะแล้ววันนี้ก็จะขอส่งท้ายด้วยเพลงการทำหน้าที่ชวนบวชสั้นๆนะ1นาทีครึ่งนะของภาคต่างๆนะทั่วประเทศเลยนะจุดหมายที่อาจดูไกลแสนไกลและไม่รู้เมื่อไรถึงจะสุดท้ายวันที่เริ่มต้นจนวันนี้ทุ่มเทชีวิตมาเท่าไรต้องเสียใจและต้องคิดว่ามีสักกี่ครั้งที่เริ่มใหม่กว่าจะเจอจุดหมายอาจดูไกลแสนไกลไม่รู้อีกนานแค่ไหนถึงจะสุดท้ายจึงอยากจะขอส่งเพลงนี้แทนพลังว่าอยากกลับมาขอให้เดินต่อไปสักวันต้องเจอจุดหมายวันนี้ก็ครบถ้วนกระบวนความนะทั้งเรื่องของวันลอยกระทงเรื่องของกฐินและก็เรื่องของงานบวชนะก็ในที่สุดแห่งการแสดงธรรมนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุขัยยืนยาวได้สร้างบุญบารมีที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปและสามารถรองรับบุญใหญ่ที่คุณครูแม่ใหญ่ที่หลวงพ่อมอบให้กับพวกเรานะและสามารถทำให้สำเร็จทะลุเป้าเกินควรเกินคาด
ดยเฉพาะงานบวชเพื่อจะบูชาธรรมมหาปุจฉนียาจารย์ในครั้งนี้ก็ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์จงทุกประการเทอญThank you.